กับเช่นเคยในช่วงข่าว IT นะครับผลทดสอบชี้ iPhone 12 iPhone 12 Pro แบตหมดเร็วกว่า iPhone 11 Pro นะครับมียูทูบเบอร์รายหนึ่งเผยวิดีโอทดสอบเปรียบทดลองประสิทธิภาพแบตเตอรี่พบว่า iPhone 12 iPhone 12 Pro แบตหมดเร็วกว่า iPhone 11 Pro นะครับต่างกันราวๆ1ชั่วโมงนะครับยูทูบเบอร์รายหนึ่งเผยวิดีโอทดสอบเปรียบเทียบการใช้งานแบตเตอรี่ระหว่าง iPhone SE iPhone XRiPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone 12และ iPhone 12 Pro โดยการทดสอบนั้นได้ตั้งค่าความสว่างจอและสุขภาพแบตไม่ใส่ซิมและการตั้งค่าอื่นให้เหมือนกันโดย iOS ที่ทดสอบนั้นก็คือ iOS 4นั่นเองซึ่งผลการทดสอบเวลาการใช้งานแบตเตอรี่เป็นดังนี้ iPhone 12 Pro นะครับจะใช้แบตเตอรี่อยู่ที่6ชั่วโมง35นาที iPhone 11 Pro Max 8ชั่วโมง29นาที iPhone 11 Pro 7ชั่วโมง36นาที iPhone 12 6ชั่วโมง41นาที iPhone 11 5ชั่วโมง8นาที iPhone XR 4ชั่วโมง30นาทีและ iPhone SE 2 อยู่ที่3ชั่วโมง59นาทีผลการทดสอบชี้ว่า iPhone 11 Promีเวลาใช้งานแบตเตอรี่นานกว่า iPhone 12และ iPhone 12 Pro โดย iPhone 12 Pro นั้นแบตหมดตอนที่ iPhone 11 Pro แบตเหลือ 18% iPhone 12แบตหมดตอนที่ iPhone 11 Pro เหลือแบต 14% ซึ่งก่อนหน้านี้มีการชำแหละตัวเครื่อง iPhone 12 iPhone 12 Pro พบว่าความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 2815 mAh ซึ่งน้อยกว่าของ iPhone 11 Proที่ความจุแบตอยู่ที่ 3,046 mAh ซึ่งอย่างไรก็ตามผลการทดสอบนี้ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ Apple ดูไว้หน้าเปรียบเทียบสเปคโดยระบุว่า iPhone 11 Pro มีความมีเวลาการใช้งานมากกว่า iPhone 12และ iPhone 12 Pro ประมาณ10วัน1ชั่วโมงหลังจากนี้เราติดตามการทดสอบเวลาการใช้แบตเตอรี่ของ iPhone 12 mini และ iPhone 12 Pro Max ที่จะเปิดขายในกลุ่มประเทศแรกต้นเดือนพ.ย.นี้สำหรับวันนี้ในช่วงข่าว IT ห้องจุลเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาประกาศชมและผมสวัสดีครับ